โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมได้คุ้งนะโอเควันนี้เราก็อยู่แนวทางกันอย่างได้ของเดอะเราก็อยู่แนวทางกันอย่างได้ของเดอะเคออสนะครับผมโอเคก็เพื่อใหม่เป็นการใช้อยู่ใหญ่ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้วก็จะบอกไปก่อนอันนี้เป็นแนวทางการจัดเด็กนำใครอยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้อันนี้ไม่ได้บังคับนะโอเคแล้วก็ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็แนะนําบอกไว้ได้เลยนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับโอเคใบแรกประกาศ The Chaos นะครับผมอันต่อไปเป็น Monster Size 3นะครับเป็นในเลย Deus Azrael นะครับผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นผมคงไม่ต้องบอกนะว่าไหนไซส์สามอันไซส์อะไรเพราะมันมีแค่ไซส์สามกับไซส์30นะโอเคอันต่อไปจะเป็น Chaos Brute นะครับผม Chaos Brute นะอันต่อไปเป็น Chaos Ocelot นะครับผมใส่ไป4ใบทั้ง2เลยนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลย Chaos Hades นะครับผมใส่ไป4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์30เนาะเป็นความวุ่นวายที่ถูกสร้างขึ้นเกียร์ก็อดเซเว่นนะครับผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นผู้ปกครองแห่งเคออสเกียร์ก็อดเซเว่นนะครับผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็ยังเป็นมอนสเตอร์อยู่นะก็เป็นนี่เลย PCM ไม่รู้อะไรนะใครบอกก็ใครรู้ก็บอกผมด้วยนะผมอ่านไม่ออกนะจะเป็นเกียร์ก็อดเอทนะครับผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยผู้ปรากฏขึ้นจากความวุ่นวายนะครับผมเป็นการ์ดเวทมนต์ใส่ไป4ใบนะการ์ดริ่งจั่วชั้นดีเลยนะครับผมอันต่อไปเป็นเคออสกำแพงแห่งความวุ่นวายนะครับผมเป็นการ์ดยกเลิกการโจมตีนั่นเองอันต่อไปจะเป็นเคออสดีเฟนเซอร์นะครับผมใส่ไป4ใบนะไว้ยกเลิกการโจมตีนะเมื่อเรามีมาสเตอร์ไซส์3อยู่ในช่องกลางเท่านั้นนะครับอันต่อไปจะเป็นนี่เลยรีเจคชั่นไครซิสนะครับผมใส่ไป2ใบนะเป็นการลดทอนความเสียหายนั่นเองนะครับผมอันต่อไปก็เป็นนี่เลยอภิสิทธิ์ของผู้ปกครองนะครับผมใส่ไป3ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นการเข้ากัดกินของเคออสนะครับผมใส่ไป3ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นการชุดสุดท้ายนะก็เป็นการชำระล้างเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับผมใส่ไป3ใบนั่นเองก็เด็กนี้หลังจากครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าแค่เพิ่มเกียร์ก็อดเอทกับเกียร์ก็อดเซเว่นอีกร่างหนึ่งนะเข้าไปนะเพื่อให้เรามีเกียร์ก็อดเพิ่มมาขึ้นนะเพราะเด็กนี้จําเป็นต้องใช้เคออสเขาเรียกอะไรเคออสเทอริทอรี่นะครับผมเพื่อโจมตีได้4ครั้งนะอย่างต่ํานะครับผมในเทิร์นเพราะว่าเป็นลักษณะเด่นของเดอะเคออสเลยนะครับถ้าแบบโจมตีได้แค่3ครั้งต่อเทิร์นโอ้ยไม่มันไม่เทพนะมันต้องแบบ4ครั้งต่อเทิร์นนะครับโอเคก็เล็กนี้เอ้ยไม่ใช่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะใครที่มีได้อยากจะได้ดูก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเราสำหรับใครที่ยอมลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้